นักรบสร้างผลงานของรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือปารีณาไกรคุปกับศิราเจนจาคะซึ่งคนจะจดจำสองคนนี้อย่างมากนะครับเพราะว่าในยุคที่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ย มาช่วงขาลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีนักรบซึ่งทำหน้าที่ในการผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ว่าคือในการลองของในการเรียกแขกหรือในการเป็นแนวหน้าหรือในการไปสู้คนที่คนอื่นในพรรคเขาก็ไม่กล้าไปสู้ด้วยหรอกคามิกาเซ่คามิกาเซ่เป็นคนสร้างประเด็นใหม่เพื่อทำให้ประเด็นนั้นมาอยู่ที่ตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีบทบาทนี้เนี่ยตัวเองจะพังนะเขารู้ตัวป่ะบิ๊กป้อมบิ๊กตู่นะไม่พังหรอกครับใช่ใช่ไหมคือเขาสอนอยู่ตลอดผมก็เคยถูกสอนมาอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าจะเล่นการเมืองเนี่ยแล้วจะเล่นเป็นบทนี้เนี่ยนะอย่าเล่นเพราะว่ามันคือเอาตัวเองเข้าแรกใช่คือคุณโดนเขาใช้พูดง่ายๆแล้วก็ดังชั่วข้ามคืนแล้วก็จะดับเร็วคราวนี้ผมเพิ่งมาได้บทเรียนนี้ตอนผมอายุมากแล้วไงผมเพิ่งเข้าใจไงไม่เป็นไรก็ผมอยู่อีก 20-30 ปีแต่ว่าแต่2คนนี้เนี่ย2คนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าเขาเละขนาดไหนในโซเชียลเขาโดนคนจั่วทุกวันคือผมสงสารก็เหมือนกันอ่ะอย่างคุณศิระหรืออย่างคุณปรินาก็ไม่ใช่คนแรกๆที่ทำแบบนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีตั้งหลายคนเราก็เห็นมาทุกสมัยก็จะมีตัวละครทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างนี้แล้วก็ดังบู๊อย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็ดับแล้วพังครับแล้วโอเคเพราะฉะนั้นแต่ต้องโอเคนั้นดูถึงความพยายามนิดนึงคุณเอ๋กับคุณเอ๋เนี่ยเข้าไปทะเลาะกับพลตำรวจสุดสุดในการประชุมกรรมการครับโอเคตามหน้าที่คุณศิระเนี่ยเขาเปิดประเด็นจะไล่พลตำรวจสุดไล่ออกจากประธานกรรมธิการได้ไหมได้ไหมมันมีขั้นตอนก็โหวตกันโดยที่ให้เสียงข้างมากเป็นของฝั่งรัฐบาลไม่ได้คืออันนี้มันเป็นประเพณีปฏิบัติทางในสภาผู้แทนราษฎรกันมานานคือเขาจะมีการแบ่งกันคือธรรมดาเขาจะมีวิปสองฝั่งวิปฝ่ายค้านกับวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกกรรมธิการเขาจะแบ่งกันเลยว่ากรรมการชุดนี้ใครให้เป็นโควต้าของพรรคไหนกรรมการชุดนี้ประธานเป็นโควต้าของพรรคไหนคือมันจะแบ่งกันตามสัดส่วนถ้ามีใครมีส.ส.มากก็อาจจะมีประธานกรรมการชุดที่รับผิดชอบเนี่ยมากแต่ถ้าหากใครมีส.ส.น้อยก็น้อยกันไปตามส่วนผมเข้าใจว่าคราวนี้โควต้าของประธานกรรมการทางด้านปปช.เนี่ยมาเป็นโควต้าของเสรีรวมไทยมันมีโควต้าของประธานได้ยังไงทำไมไม่ให้ส.ส.ในกรรมธิการโหวตแล้วนับตามจำนวนหัวเลยเสียงของฝั่งรัฐบาลจะชนะถูกต้องและถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือทุกประธานกรรมการจะเป็นของรัฐบาลหมดใช่แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นประเพณีปฏิบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาจะแบ่งกันเหมือนกับเป็นการให้เกียรติให้ฝ่ายค้านได้บ้างใช่แต่ว่าเขาถือว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ให้เกียรตินายกเพราะนายกชี้แจงไปแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีไปชี้แจงได้เขาเอกสารล่าสุดนะจดหมายนะผมอ่านแล้วคือแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยระบบโควต้าที่แบ่งกันเนี่ยก็จะปั่นป่วนกันเลยนะต่อไปเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาอย่างนี้อ้าวชุดนี้ทำได้เดี๋ยวชุดอื่นทำบ้างโอ้ตอนนี้มันจะสนุกละอ๋อโอเคถ้าเกิดเอาคุณเสรีพิสุทธิ์ออกจากประธานกรรมการชุดนี้จะกระทบกับตำแหน่งประธานกรรมการชุดอื่นๆแน่นอนต้องมีคนยกขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยปล่อยอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นทางออกของรัฐบาลคืออะไรยอมไปชี้แจงเหรอเสียรังวัดมากนะฮะบิ๊กตู่ยอมไปชี้แจงทำจดหมายไปอธิบายแล้วว่าชี้แจงไม่ได้ คืออันเนี้ยก็ผมว่าเป็นเกมที่ไม่รู้จะไปถึงตรงไหนนะจุดจบผมนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยขณะนี้คือเสียรางวัลไม่ได้ทั้งคู่คุณเสรีผมว่าแกก็ไม่ถอยหรอกก็ส่งเด็กไปขอขมาแกได้ป่ะใช้วิธีแบบไทยแบบดั้งเดิมคือเหมือนกับว่าที่รอบที่ผ่านมาส่งเด็กไปตามรังควานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาล่วงเกินผมใช่คุณส่งเด็กผู้หญิงมาตวาดผมในที่ประชุมนี่ใครเขาทำกันแล้วมาบอกว่าแกไม่รู้กฎหมายก็ไปขอโทษขอโพยกันคืนดีกันไม่ได้รุ่นพี่รุ่นน้องคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศสภาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ไหมใช่ใช่บิ๊กๆโทรคุยกันก็จบจบแล้วจริงๆเนี่ยโทรคุยกันจบอยู่แล้วก็อย่างตอนที่พลเอกอภิรัตไปที่กรรมการทหารคุยกันแป๊บเดียวจบละเรื่องไม่มีอะไรไม่แต่นี่ไม่ใช่แต่นี่เขาบิ๊กตู่ไงเขาใหญ่เขาไม่เอาแต่คืออย่างนี้ผมมีอีกแนวทางนึงซึ่งคนก็แนะนำเหมือนกันแล้วผมเห็นคนวิเคราะห์ข่าวอย่างนี้เยอะคือเอาถึงขั้นให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยติดคุกไปเลยคือหมายเขาว่าถ้าเกิดคุณเอ๋เขาบอกว่าเนี่ยประธานกรรมการใช้อำนาจโดยไม่ชอบรู้แก่อำนาจเนี่ยมันมีข้อหาอยู่ทางกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีครับเอาคุณเสรีพิสุทธิ์ติดคุกบิ๊กตู่บิ๊กป้อมต้องจัด
เต็มเพื่อชนะและให้เกมจบถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ยอมถอยคุณต้องรุกเขาต่อมีคนเชียร์ให้เล่นเกมนี้ถ้าเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้ไปเลยผมว่าเป็นเกมที่เสียทั้งคู่เกมเหี่ยวสายเหี่ยวไม่มีวินวินแล้วจะเป็นลูสลูสเลยจะเป็นสายน้ำที่ไม่ไหลกลับเลยผมว่ามันจะนำไปสู่อะไรเยอะแยะเลยมันจะนำไปสู่แรงกระเพื่อมจากอีกฝ่ายกลับมาเต็มใช่แน่นอนแล้วผมว่าโดยบุคลิกของคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมอยู่แล้วครับทำไมไม่เดี๋ยวนะถ้าเป็นผมเล่นอย่างนั้นนะผมว่ามันแน่ใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่ในมือทั้งหมดนะดำเนินคดีกับคนที่เสียประโยชน์คือคนดูอาจจะชอบอาจจะสนุกนะฮะแต่จริงๆแล้วบ้านเมืองไม่สนุกแล้วนั่นที่คุณเอ๋ไปขู่ว่าจะติดคุกอ่ะก็นั่นดิคือก็อุตส่าห์ไปขู่แล้วก็ต้องทำตามไงก็คือคุณส่งเด็กสอสอเด็กไปขู่ผู้ใหญ่แล้วอย่างที่คุณปลื้มว่าสุดท้ายมันจะต้องแบบมีการพูดคุยกันดีๆถ้าอะไรก็ขอโทษขอโพยกันไปถ้าจะจบแบบไทยๆนะฮะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าการเมืองยุคนี้สมัยนี้มันจบแบบไทยๆผมก็กลัวเหมือนกัน